ภาษาวกทั้งหลายให้เกิดความเบื่อหน่ายได้อย่างไรนี่ท่านได้เป็นพระอรหันต์ได้ยังไงให้เรามาพิจารณาตรงนี้คำว่ารู้อันนี้หลวงปู่จะพูดให้ฟังที่มันเกิดขึ้นมากับตนเองในขณะที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่พอกิจสงบเข้าไปแล้วเนี่ยเวลามันน้อยก็จะพูดย่อๆให้ฟังนะพอจิตมันสงบมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาพอแสงสว่างนะคือจิตมันสะอาดบริสุทธิ์มันแสดงแสงออกมานะพอมันสะอาดแล้วมันจะเกิดแสงขึ้นพอเกิดแสงจิตของเราก็จะน้อมเข้าไปอยู่ในแสงพอจิตน้อมเข้าไปอยู่ในแสงก็จะวางกายนะวางกายทั้งหมดแต่ก่อนเราไม่วางกายเพราะยังไม่เกิดแสงมันยังหยาบอยู่ตอนที่มันหยาบมันเห็นอะไรเห็นความเจ็บความปวดในร่างกายสังขารเวทนาเกิดขึ้นเจ็บหมดทุกส่วนในร่างกายนี่ขณะที่มันหยาบหลับตาลงไปมันมืดในร่างกายอันนี้ดำไปหมดในร่างกายอันนี้มองไม่เห็นอะไรเพียงดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ยังลืมนะสำหรับผู้ที่ภาวนายังไม่เป็นเนี่ยเมื่อได้ยินหลวงปู่พูดครั้งแรกให้น้อมใจเข้าดูพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกเหมือนกับง่ายนะแต่พอเราไปดูไปเรื่อยพุทโธหายไปไหนเที่ยวสะกลางกรุงเทพนี่ทุกซอกทุกมุมนะตรงไหนที่เคยสนุกสนานไปเที่ยวหมดนะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความหลงของจิตเมื่อจิตของเราเกิดความสะอาดบริสุทธิ์มันจะกลับกันทีนี้พอได้แสงสว่างเกิดขึ้นจะไม่ได้ดูความมืดในร่างกายแล้วมันจะไปอยู่ในแสงสว่างจะไม่ดูความเจ็บความปวดในร่างกายแล้วมันจะไปอยู่ในแสงสว่างจิตจะไปยึดอยู่ในแสงสว่างแสงสว่างมันมีตัวไหมไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อไม่มีตัวมีตนแล้วจิตไปยึดอยู่ที่ตรงนั้นเห็นเวทนาไหมไม่เห็นเวทนาทำไมไม่เห็นเวทนาเพราะเห็นตัวเห็นตนนะเมื่อไม่เห็นตัวเห็นตนแล้วเวทนาจะอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วนะเมื่อเวทนาไม่มีคำว่าสังขารมานเวทนามานเห็นไหมไม่เห็นเห็นแต่แสงสว่างพอแสงสว่างเกิดขึ้นอย่างนั้นอยู่เนืองนิดเป็นเวลาระยะยาวนานจิตของเราไม่ถอนออกจากแสงสว่างนั้นเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือมากไปกว่านั้นเป็นหลายวันหลายเดือนจิตของเราอยู่อย่างนั้นเหมือนกับไม่มีตัวไม่มีตนแล้วใครจะได้รับเวทนาไม่มีเวทนาหายหมดแล้วเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นก็จะย้อนเข้ามาภายในเข้ามาภายในเข้ามาที่ไหนภายในเข้ามาในร่างกายสังขารของเรานี่แหละมาดูในธาตุในขันเมื่อเห็นในธาตุในขันก็จะเห็นข้างในเมื่อเห็นข้างในเห็นตรงไหนก็จะเห็นธาตุดินส่วนที่เป็นของหยาบๆเป็นธาตุดินธาตุดินก็คือกระดูกเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยซึ่งเป็นของแข็งๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นเลือดเป็นเนื้อสดๆเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจิตสะอาดบริสุทธิ์นี่จะแปรสภาพที่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเป็นสีเป็นแสงขึ้นมากระดูกก็จะขาวสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับไม่มีเนื้อติดอยู่จากขาวสะอาดบริสุทธิ์ก็เกิดเป็นสีเป็นแสงเป็นใสขึ้นมาเหมือนแก้วนี่จะเป็นอย่างนี้เมื่อใสเหมือนอย่างแก้วกลายเป็นอะไรนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอรหันต์ปรินิพพานเราเรียกพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุมาจากอะไรมาจากจิตอันบริสุทธิ์เลือดเนื้อก็กลายเป็นพระธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุก็กลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นหลวงปู่อ่อนท่านจะพูดก่อนที่จะพูดธรรมะทุกครั้งจักขุแก้วตาโสตาแก้วหูมโนแก้วใจหลับตาลงไปมันเป็นแก้วทั้งหมดท่านว่าอย่างนั้นผมนั่งดูกระดูกทุกส่วนในร่างกายนับครบทุกส่วนแล้ว300กว่าท่อนเนี่ยมองดูจนใสสะอาดครบถ้วนแล้วถึงจะมองดูส่วนอื่นในโลกอันนี้ส่วนอื่นในโลกอันนี้คือดูลูกศิษย์ของตัวเองว่าใครทำอะไรอยู่ในขณะนี้พระองค์ไหนนั่งสมาธิไม่นั่งสมาธิคุยอะไรกันอยู่เราสอนให้ไปภาวนามันไปนั่งคุยกันบางทีก็คุยว่าเราออกพรรษาที่จะศึกเราจะไปเที่ยวสาวที่นั่นที่นี่จะแต่งงานกับคนนั่นคนนี่พอตกเวลาไปฉันน้ำร้อนตอนเย็นตอนบ่ายถ้าจะร้องขึ้นสุดเสียงเลยหลวงปู่อ่อนเนี่ยโดยที่มีใครไปบอกหรอกท่านจะพูดขึ้นมาเองบอกถ้ามันไพภาวนามันก็พูดแต่เรื่องศึกมาทางไปพระนิพพานมันอยู่ที่ศึกนั่นเลยท่านจะพูดอย่างนั้นพระองค์ไหนไปพูดไปคุยกันจะนิ่งเลยทีนี้ฉันน้ำร้อนก็ไม่ได้ฉันนั่งนิ่งหลับตาละทีนี้เทศแต่ทีนี้เป็นหลายชั่วโมงถ้ามีเรื่องอย่างนั้นถ้าเราคิดอะไรไปนี่ท่านจะเอามาพูดนะเพียงคิดนี่นะมีหลายครั้งที่หลวงปู่ติดขัดในเรื่องสมาธินะพอติดขัดในเรื่องสมาธิติดขัดอย่างไรในเรื่องสมาธิเรานั่งสมาธิอยู่บางครั้งมันเห็นในร่างกายของเราเป็นบางส่วนแล้วมันไม่ขยับถ้าเราเห็นอย่างที่เห็นที่โครงกระดูกอย่างเนี้ยมันไม่เห็นแขนอย่างเนี้ยจิตมันไม่ดำเนินไปอย่างนี้ทำยังไงมันถึงจะไปทำยังไงที่ไปมันไม่ยอมไปมันก็อยู่ที่นั่นเอ๊ะไปกราบเรียนหลวงปู่ดีไหมพอเข้าไปนั่งต่อหน้าเท่านั้นไปกราบเท่านั้นยังไม่ได้กราบเรียนถามจิตมันเห็นตรงนั้นก็ต้องกำหนดให้มันเด็ดลงไปกว่านั้นสิเดี๋ยวมันก็จะต้องพุ่งไปที่ตรงนั้นพอท่านพูดอย่างนั้นเหมือนมันขยับเลยเหมือนกันนะนี่มันเป็นอย่างนี้หลวงปู่ท่านจะเป็นอย่างที่เราเคยเห็นสวรรค์อย่างเนี้ยพอไปเห็นสวรรค์ไปเห็นหอสปาหอประสาทบนสวรรค์อย่างเนี้ยอยู่กับพวกเทพพวกเทวดาอย่างเนี้ยเมื่อไปอยู่สวรรค์นานๆมันมีความสุขมากๆเขาก็จะศึกษาเรื่องธรรมะพวกเทพเทวเทวดานี่นะก็จะศึกษาธรรมะธรรมะของเทพเทวดาก็จะศึกษาในเรื่องพรหมวิหาร4เป็นเบื้องต้นแล้วก็จะศึกษาไปเรื่องมรรคมีองค์8โลกุตตร9เมื่อเป็นระยะยาวหลายวันหลายเดือนที่นี่จิตของเราก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเอ๊ะตรงนั้นมันเป็นสวรรค์หรือพระนิพพานพอนึกสงสัยอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็หาเหตุผลละจิตที่นี่เดินจงกรมจิตก็ไม่เห็นสวรรค์แต่เอามาพิจารณาเถียงกันอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้มันเป็นสวรรค์หรือพระนิพพานต้องเป็นสวรรค์คำหนึ่งเป็นสวรรค์สวรรค์เนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดในใจว่างั้นนะพอกำลังคิดไปอย่างนี้ตัวหนึ่งก็แทรกขึ้นมาอีกแหละความคิดตัวหนึ่งก็แทรกขึ้นมาเอ๊ะสวรรค์เนี่ยมันมีความสุขมากๆถึงขนาดนั้นเหรอศึกษาธรรมะถึงขั้นสูงขนาดนั้นเหรอไม่ใช่พระนิพพานเหรอพอคำนวณพระนิพพานไปเรื่อยๆเรื่อยๆกันเอ๊ะพระนิพพานยังติดสุขอย่างนี้เหรอไม่ใช่สวรรค์เหรอเอาก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นเดินจงกรมก็เถียงนั่งสมาธิก็เถียงผลสุดท้ายอกมันจะแตกตายดิ
เอ๊ะไปกราบเรียนหลวงปู่ดีไหมพอตกเย็นมาไปส่งน้ำหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยเอาผ้าจีวรไปส่งน้ำเสร็จหลวงปู่ขึ้นกุฏิเราก็ห่มจีวรขึ้นไปกราบหลวงปู่ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะรับแขกนั่งหลับตาเคี้ยวหมากจั่วอยู่ไม่ลืมตาเลยเราก็กราบลงครั้งที่หนึ่งเงยหน้าขึ้นก็ยังหลับตาอยู่กราบลงครั้งที่สองเงยหน้าขึ้นก็ยังหลับตาอยู่กราบครั้งที่สามเงยหน้าขึ้นเท่านั้นแหละร้องขึ้นสุดเสียงเลยยังไม่ได้ถามนักปฏิบัติทำไปติดแค่สวรรค์นั่นเหรอไปสวรรค์มันก็มาเกิดอีกนั่นแล้วนี่นั่นท่านรู้ได้ยังไงอ่ะเราก็ว่าเรารู้แต่ว่าไม่รู้ว่าหลวงปู่รู้เรานี่คือความเหนือกันมันเป็นอย่างนี้ธรรมะเหนือกันมันเป็นอย่างนี้นี่คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากสมาธิทั้งนั้นท่านรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังคำนวณสวรรค์พระนิพพานอยู่ในขณะที่เราไปท่องเที่ยวในสวรรค์ยังไม่ได้ถามเลยพระอริยบุคคลต้องดูตรงนี้ผมไม่เหมือนกับท่านเนาะผมต้องดูตรงนี้พอท่านชี้เข้ามาที่ตรงหน้าอกเราก็หลับตารวมลงไปได้แสงสว่างพุ่งขึ้นมาอีกกระจายทั่วร่างกายว่างหมดในโลกอันนี้นั่นเวลาได้ธรรมะกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องมีครูมีอาจารย์นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องศีลเรื่องธรรม